โอเคสวัสดีครับผมครับผมนะซิเปอร์พอลเกมวอลคิวเดียชอนิเคิลนะครับผมในแชปเตอร์ที่6นะครับผมลืมแล้วมึงกันนะไม่เล่นนานนะครับผม โอเคไปลุยกันรถต่อเลยนะครับผม Adesers Encounter นะครับผมเวชตอนสุดตอนนี้จะเป็นตอนที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมบทพูดน้อยนะครับผมเน้นอย่างเดียวคือการต่อสู้นะครับผมแต่ว่าเห็นแบบว่าในบทที่7จะค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับผมแต่บทที่6ก็คือแบบว่าโอเคก็ยังโอเคนะครับผมกำลังกุบกิบนิดหน่อยนะครับผมหวังว่านะปะเริ่มต่อเลยนะครับผมจะพยายามแปลเท่าที่แปลได้นะครับโอ้ทะเลทรายแสนงามนี่จะเป็นรถถังของฝั่งเราเนี่ยมาแล้วสองไรเนี่ยสองมีแต่รูนั่นเลยเห็นผู้ชายบ้างไหมไม่มีค่ะนั่งกินอะไรกันอ่ะอ๋อแตงโมรู้เลยไหมเนี่ยที่นี่มันที่แปลกมากๆเลยน่ะมีแต่หินทั้งนั้นเลยหินที่เป็นรูกันเป็นรูมันไปหมดเลยแถวๆเนี้ยก็ไม่หรอกนะที่นี่มันเป็นแถวเมืองโบราณน่ะแต่ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากเททรายที่เรารู้ก็คือมันเกี่ยวข้องกับพวกดาเซนแน่ๆพวกหัวดำมันเคยใช้ที่นี่เป็นที่ที่เผาเมืองน่ะเคยเผาเมืองมาก่อนอะไรประมาณนี้แต่รู้สึกว่าไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์เลยเนี่ยนี่มันบ้ามากเลยไม่รู้เหรอเนี่ยอิสราเคยบอกว่ามันเกี่ยวกับพวกปริศนาที่ไม่เป็นความจริงในประวัติศาสตร์ยังตามแต่นะฉันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับพวกดาเซนเท่าไหร่นะยังตามแต่นะที่นี่ก็เป็นที่ที่เราต้องลุยกันใช่ไหมเนี่ยเราได้รับข้อมูลดีๆมานะว่าพวกเอเพเรียจะมาแถวนี้โดยจะเราจะถูกส่งไปเพื่อสำรวจเราต้องการหาข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พวกเอเพเรียเนี่ยมาแถวนี้วะเนี่ยใช่เข้าใจจริงๆแล้วพวกนั้นคิดยังไงกันเนี่ยก็ถูกของเธอนะพวกมันไม่น่าจะมาแถวนี้เลยให้ตายสิเดี๋ยวมีศัตรูโอ้โหรถถังที่040อ๋อใช่แล้วก็มีทหารเดินเท้าด้วยรู้สึกว่าเราเจอเหล่าคนไม่ดีซะแล้วโอเคหน่วยเจ็ดเตรียมพร้อมประมาณนี้นะครับผมเยเกอร์เองเกอร์ก็เดี๋ยวขออนุญาตช่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอากลับไปอัปเกรดเพราะว่ามันผมต้องอัปเกรดเยอะหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วผมไม่อัปเกรดอะไรเลยเกเกอร์เอ้ยรู้สึกว่าคุณจะหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยอ๋อมึงนั่นเองปล่อยกูไปเถอะโอ้เฮ้ยไม่เป็นไรไปเล่าฮะมีบางอย่างรบกวนหัวของแกแล้วไงมาร์คซิมิเลียนเดนกาโนโคโตะก็ฟาบาดแม็กซิมิเลียนนั่นแหละ戦略的価値のないバリアス砂漠などに自ら進軍なされたのが気になってな。ทำไมเขาถึงต้องยังใช้กำลังโดยกำลังของเขาเองล่ะเขาเอาเซเวเรียมาด้วยปกติก็เป็นฝีมือของพวกวาลคิวเรียอยู่แล้วเดนคาวาฟาบาดนี่รู้สึกว่าจะเก็บพลังไว้เยอะมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะนะแต่ฉันเข้าใจความคิดของเขาเล็กน้อยน่ะพลังของวาคิวลัสอ่ะมันพอที่จะครอบครองยุโรปได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยแต่ต่อให้ไม่มีมันอ่ะจักรวรรดิแห่งนี้เราก็มีกำลังพอที่จะสามารถที่จะควบคุม
ยุโรปทั้งหมดได้นะより強い力を持った方が道のりはそれだけ短くなるถ้าคิดอย่างนายได้ก็ดีเหมือนกันそれに俺は祖国の復興をマクシミリアンにかけているのだがปล่อยเขาไปเถอะやつにはガリア戦線を締めて飾りในการต่อกรแล้วก็พอที่จะที่จะว่าเพิ่มพูนอำนาจตัวเองขึ้นในการต่อรองเอาหน้าเดี๋ยวเราก็รู้ข่าวที่การชนภัยของพวกเขาที่ทะเลทรายแล้วเราอะไรประมาณนี้นะครับเย้โอเคครับขออนุญาตไปอัปเกรดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมามันต้องอัปเกรดจริงๆไปเรื่องต่อนะครับผมก็หวังว่าที่จะจบได้ภายในเร็ววันโอเคเราต้องบีฟเรื่องโอเปอเรชั่นนี้กันประมาณนี้นะครับโอเปอเรชั่นเดสเซอร์ฮันเตอร์ไม่ใช่นะโอเคนะครับพวกศัตรูนี้กระจายกำลังอยู่บริเวณแถวหลังเส้นสีแดงแกต้องเคลื่อนพลของแกจากทางใต้แล้วก็กำจัดพวกมันพวกศัตรูจะพยายามวิ่งเข้าหาพวกเราแล้วเราก็จำเป็นที่ต้องปกป้องฐานของเราไว้ภารกิจหลักก็คือยึดฐานยึดค่ายศัตรูให้ได้ตรงนั้นโอเคโพซิชั่นข้างบนนี้ต้องให้สองตัวนี้เลยโอเคแล้วตรงนี้เอลิเซียครับลุยหน้าเลยกันแล้วก็เอาเท็ดมาโรซี่กูไหนวะอ๋อโรซี่เอาลากัวมาด้วยแล้วก็นาดินครบประมาณนี้นะครับศัตรูจะเยอะหน่อยนะครับผมในงานนี้เราค่อนข้างจะต้องเป็นแมปยาวเราต้องวิ่งขึ้นพวกจักรวาลนั้นได้กระจายออกไปแถวนี้แล้วหน่วยเจ็ดออกตัวได้โอเคที่นี่มันต้องมีสักอย่างแน่ๆเลยอ่ะฉันไม่เคยเห็นหินมีรูมาก่อนเลยเนี่ยฟาริโอเคยบอกว่ารูพวกนี้มันเกิดผลมาจากแรงระเบิดอะไรสักอย่างบริเวณแถวๆนี้จริงไอ้พวกนั้นน่ะมันคงได้ขุดสนามเพาะไว้ลองระวังตัวให้มากในแมปเปิดอย่างนี้เราต้องระวังตัวให้ดีโอเคเอเลเซียกูอยู่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตเซฟก่อนได้ไหมเนี่ยเซฟก่อนนะกันนะไหนวะซิสเต็มเซฟโอเคต้องเซฟบ่อยๆครับผมโอเคติ๊กฮักเก็ตฮันดามิสがイノシトリになるぞ当たってうんなんて腕前だてれわ発見したよ敵発見โอเคแล้วก็行動を開始するมารีน่าไกลๆเลยลูกยอชยิโซその調子だเซฟไว้ก่อนเซฟชีวิตไว้ก่อน
つもより丁寧にっと。รีบใช้ก่อนเถอะรีบใช้ก่อนเถอะก่อนที่จะตายเนี่ยชิบหอยมันหันหน้ามาละมันหันหน้ามาหาเราละอาตาชินะเดบันเนะซากุโอเคอาตาชินะเดบันเนะโอ๊ยชิมหายสไนเปอร์เอ็งโอะมากาเซเตไหวเปล่าวะโอ้โหยังแม่นน่ะมาดามาดาโอ๊ชเอ้ยมึงดีมากอ่ะโอ้ยโอ้ยไปแล้วหนึ่งศพสเปตตาอะไรของมันวะสไนเปอร์ไหนวะโอเคよし。な。ต้องคอยเก็บสไนเปอร์行動開始します。敵発見。ดาเคได้1ละ。まずい。拠点を取られたと。敵発見。でな。やโอเคมีการยาร์ริดาโอมาระฮิโอสคิโรโอ้ชิต
เอ้าสควอดโรสเตอร์อิสฟูลไอชิปหองยินดีบอนาวะอิซากาชิเนช่วยหน่อยช่วยหน่อยตรงนี้มีคนตายชิคาริชิคาริชินาไซทัสเกเตยัตเตกุเรทานอมุโยโอเคโรม่าอาตาชินาเดบันเนะแล้วก็จะนี่มาโอ้โหยิงไม่แม่นเลยเอลิเซียโกโอเคนี่方がやられたお前ら気をつけろสไนเปอร์มีกี่นัดวะเอ็งを任せてหายเฮียนเฮียนอะเฮียนอะบอกเลยว่าเฮียนว่ากันต่อโบอกเลยนะสไนกูโหดอ๋อนี่ไกลมากเลยอะไปป่าววะโอ้ไม่ได้วะไม่ไหวแล้วกลับเลยกลับเลยโอ้โหนิดเดียวไหวปะวะเอ้ยได้อยู่นิดนึงชิบหอละเอ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยเอ้าหมดแล้วเหรอมาน้องใหม่ของเราต้องแสดงศักยภาพของเราเสียหน่อยลาโมน่าไปไหนวะลืมละครั้งนี้สิเนาะそうだ。発見したよ。ฮะ何だか。เฮ้ยรู้สึกว่าลมมันแปลกๆนะเนี่ย兄さん。รู้สึกว่าจะเป็นพายุทรายนะนะพี่ชายบาริอัสの砂嵐はที่前のものも見えなくなる。ที่นี้เป็นที่ที่ว่าชอบเกิดพายุทรายเกิดขึ้นมากบ่อยๆมากๆเลยสู้ค่ะว่าใช่จริงๆซะด้วยทีนะนี่คงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเสมอเลยอ่ะเวลาพายุมาใช่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันศัตรูก็ไม่สามารถที่จะหาไม่สามารถตรวจจับเราเจอได้ใช้พายุทรายในการหลบซ่อนน่าคงเป็นเทคนิคที่ดีสุดโอ้ความคิดดีมากเลยอิส yes นี่แหละสิ่งที่กูต้องการ
を謝らないでください。โอ้ไม่ถึงว่ะเข้าใกล้วันนี้หน่อยระยะประชิดตัวโอ้โหเฮ้ยพอไว้ยุ่งด้วยละใช้เอลิเซียน่าจะไหวละมั้งเอลิเซียวิ่งไกลหน่อยลูกมาโอเคจบよくやった。さすがだ。เป็นไร私の出番ね。เวนเอ้ยเป็นเสือเป็นช็อตทูเปอร์ด้วยชิบหายละใจเย็นมันเดินไปเดินมาแถวๆนี้โอ้โหเฉียดหัวโอ๊ยโอ้เฉียดโอเคตากูละอ้าวชิบหายละพายุสงบชิบหายแล้ว
ายYes ส่วนมึง ส่วนมึง เองต้องตายณตอนนี้ถ้าเองไม่ตายจะไม่จบจะไม่จบเกมไป Yes ยึดเรียบร้อย เรียบร้อย จบเกมเรียบร้อยภารกิจเสร็จสมบูรณ์ยึดค่ายของผมวันได้เรียบร้อยแล้วโอ้ได้แค่บีอ่ะเฮ้ยได้อะไรมาใหม่อ่ะเฮ้ยได้สไนเปอร์ใหม่วะเอ๊ะมีอะไรมาใหม่วะที่ไหนวะเนี่ยนั่นนี่มันคืออะไรวะเนี่ยนี่มันที่แปลกๆมากเลยเนี่ยこんなものがあるとよ待っていたぞพวกนายอยู่นี่เองฟาริโอฟาริโอ君も来てたのかい มีแม่จะรู้เนี่ยว่านายอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยฉันเป็นนักบุรุษคดีมาเก่าจำไม่ได้ไหมฉันมาที่นี่เพราะว่ามาสำรวจซากนิดหน่อยอะซากโบราณนิดหน่อยไม่มีอะไรไอ้นั่นมันคืออะไรเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะที่ไหนนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เมื่อสมัยมิเลเนียนอะโกโหโดยพวกวาคิรัสเองวาลคิริอาจินเฮ้ยจริงๆเหรอเนี่ยโซดาใช่แล้วพวกวาคิเลียนปรากฏตัวอยู่ในบริษัทในยุโรปเมื่อหลายพันปีก่อนน่ะจากบันทึกได้เขียนไว้ว่ามันเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีแล้วก็อำนาจสวรรค์แต่ว่าวันหนึ่งปรวัติศาสตร์นั้นก็ต้องจดถึงจบแล้วก็พวกวาคิรัสก็ได้หายตัวไปเอ๊ะนั่นมันคือตำนานใช่ไหมอ๋อใจจริงด้วยจริงจริงด้วยฉันจำได้แล้วจำไม่ได้เหรอทำไมถึงตะโกนดังขนาดนั้นอ่ะมันคือเดสนอติลัสมันคือตัวเดสนอติลัสที่ฉันเคยเห็นในเดสนอติลัสคืออะไรเหรอที่เธอไม่รู้เหรอเนี่ยมันคือสัตว์ทะเลพวกจำพวกเซฟราโลพอสอยู่ในตัวของเปลือกนี่แหละเปลือกที่เป็นรูปกลวงรู้สึกว่าจะเป็นแค่เปลือกฮะเนี่ยแม่เชื่อว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เวลกินนายนี่มันมีอะไรเหรอไม่มีอะไรลืมไปเถอะโอเคพวกเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างดูหน่อยว่าพวกจักรวาลมันหาอะไรอยู่ในนี้เอลิเซียฉันอยากให้ไปช่วยฟาริโอหน่อยลาโกโรซี่และอิสราอยู่ที่นี่นะคอยระวังหลังพวกเราไว้ให้ดีรับทราบค่ะได้โปรดระวังตัวด้วยโอเควิสิเตอร์ at the temple ผู้มาเยือนนี่คือวิหารนะครับบอกหน่อยสิเซเวเรียไอพวกกำแพงพวกเนี้ยมันให้คำตอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราค้นหาอยู่ฉันภาวนาที่พลังโบราณนั้นหลับไหลอยู่
เซรูเบรียนั่นตัวแล้วเธอเจอสิ่งใดวอลคอฟฮอกฮอกศักดิ์สิทธิ์สกอร์เชอร์ออฟเดอะวาสเอิร์ธหลับไหลอยู่ใต้แห่งนี้使用者は清掃を封じし柱を築き兵隊に渡ってこれを守護するสร้างที่นอนบนปราสาทผู้รักษาของมันเองและหลับอยู่ที่นั่นそうかโอ้มันจริงสินะやはりバルキュリアの清掃は何度グリーズにあったかหอกศักดิ์สิทธิ์นั่นหลับไหลอยู่ใต้แลนกิสในกำแพงเลนกิสเหรอเนี่ยแต่ว่าฟาบาดคุณรู้วิท่านรู้วิธีท่านรู้วิธีในการควบคุมหอกนั้นเหรอมันนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาเราเอาแรงหนาแล้วนะด้วยสิ่งนี้ความฝันของเราจะเป็นจริงบัลลังก์ของเงาของเราจะทอดไปทั่วยุโรปแห่งนี้โอเค Chapter 7โอ้ทีนี้อันนี้มันมากๆนะครับผมมันมากโอเคงั้นก็ขอไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับแชปเตอร์นี้นะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนต่อไปนี้นานแน่นอนนะครับเชื่อเลยว่านานแน่ๆนะครับงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมครับผมไอซ์เหมือนเดิมนะครับบาย